และในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตไอเทมเท่ๆกันบ้างนะครับทุกคนกับเจ้าตัวนี้เลยครับหน้ากาก Black Panther นะครับแต่ว่าจะมาเป็นดีไซน์สีน้ำเงินแทนนะครับโดยที่ตัวนี้จะใช้ชื่อว่า Blue Panther Mask นะครับแล้วตรงนี้นะครับมันจะคล้ายกับตาเสือดำนะครับนี่แล้วตรงนี้จะเป็นจมูกเสือดำนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้ไอเทมแนวเท่ๆแบบนี้นะครับตามมาดูวิธีทำกันในคลิปนี้กันได้เลยและแมปที่เราจะเข้าไปรับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมปของ Pay for UGC ครับซึ่งตัวแมปนี้นะครับจะเป็นแมปที่เราสไตล์เก็บแต้มแบบ AFK นั่นเองครับนี่จะมีเพื่อนๆมารออยู่กันหลายคนเลยนะครับและการซื้อไอเทมนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่ Get UGC ตรงนี้แล้วเลือกไปที่หน้ากาก Blue Panther นะครับซึ่งราคาในการแลกซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ 200,000 แต้มเวลานั่นเองครับและการเก็บแต้มเวลาในแมปนี้นะครับจะทำได้ไม่ยากเลยนะเพียงแค่เราเนี่ยออนไลน์อยู่ในแมปนี้เป็นเวลา30นาทีครับเราก็จะรับไปเลย 5,000 แต้มและในแมปนี้นะครับจะมีเควสต่างๆเนี่ยมาให้เราทำเพิ่มด้วยครับอย่างตัวอย่างเควสในวันนี้นะครับคือให้เราเดินเนี่ยจำนวน 1,900 นะครับเราก็จะรับเพิ่มไปเลยครับอีก700แต้มนั่นเองและการเช็คแต้มของเรานะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูได้จากตรง Leaderboard ได้เลยครับคลิกตรง Leaderboard มาเช็คแต้มได้เลยนะครับและเมื่อแต้มของเราเนี่ยเก็บจนครบ 200,000 แต้มเรียบร้อยนะครับให้ทำการกดซื้อตรงแต้มเวลาตรงนี้ได้เลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้หน้ากากตัว Blue Panther นี้นะครับอย่าลืมมาปล่อยตัวเพื่อรับแต้มกันด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนขอให้ได้รับไอเทมกันทุกคนเลยนะ